ครับวันนี้สอนอเฉลิมชัยนะครับหรือคุณครูเฉลิมชัยนะครับก็มาสอนนักเรียนเป่าขลุ่ยกันนะครับนักเรียนมีขลุ่ยแล้วหรือยังครับเห็นว่าคุณครูมีขลุ่ยนะครับเป็นขลุ่ยไม้นะครับมาสอนนักเรียนวันนี้ก็ใช้ขลุ่ยไม้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีรูนะครับทั้งหมด7รูด้วยกันนะครับอย่างที่คุณครูไล่เสียงให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับก็คือปิดรูทั้งหมดนี่ก็จะเป็นเสียงโดพอเปิด1รูก็จะเป็นเสียงเรนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับปิดหมดแบบนี้นะครับโดนะครับแล้วก็ไล่เปิด1รูนี่ก็เป็นแล้วก็เปิด1รูก็จะเป็นเสียงเรนะครับเสียงมีเสียงฟาเสียงซอลนะครับเสียงลาเสียงทีแล้วก็เปิดหมดเสียงโดเป็นโดสูงนะครับก็ฝึกนะฮะเบื้องต้นนะครับนักเรียนที่มีขลุ่ยแล้วนะครับนักเรียนยังไม่เป่าก็ได้นักเรียนฝึกปิดรูให้สนิทนะครับให้นิ้วมันคล่องนะปิดเปิดเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็จะมีรูนะครับใช้นิ้วหัวแม่โป้งปิดเหมือนกันนะครับปิดด้านล่างด้วยนะครับไม่งั้นเสียงจะไม่ดังนะครับก็ต้องปิดรูด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็รูด้านบนอีก7รูนะครับปิดให้สนิทนะครับฝึกจับขลุ่ยให้มั่นแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดทีละนิ้วนะครับฝึกไล่ไปเรื่อยๆนะครับปิดรูให้สนิทนะครับยังไม่เป่าก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะเบื้องต้นนะครับนักเรียนที่มีขลุ่ยนะครับแล้วก็อาจจะท่องไปด้วยก็ได้นะครับพร้อมกับเปิดนิ้วเช่นโดเรมีฟาซอลลาทีโดโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะฝึกเปิดนิ้วแบบนี้ไปก่อนนะครับเปิดปิดเปิดปิดนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท่องโน้ตไปด้วยนะครับโดเรมีฟาซอลลาทีโดอันนี้โดสูงนะครับเปิดหมดอย่าลืมนะครับการประคองขลุ่ยต้องประคองแบบนี้นะครับใช้นิ้วหัวแม่โป้ง2นิ้วนะครับด้านล่างประคองไว้นะครับแล้วก็นิ้วข้างบนนะฮะปิดรูแบบนี้นะครับเมื่อนักเรียนคล่องแล้วนักเรียนก็ลองเป่าดูนะครับเช่นชั่วโมงนี้คุณครูก็สอนนักเรียนเท่านี้ก่อนนะครับนักเรียนไปฝึกตามที่คุณครูสอนวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะมาสอนเป่าขลุ่ยอีกนะครับชั่วโมงที่2นะครับนี่เป็นชั่วโมงแรกนะครับใครที่ยังไม่มีขลุ่ยก็ไปหาขลุ่ยมานะครับอย่าลืมนะครับคุณครูที่สนใจอยากจะได้ขลุ่ยไว้เป็นของตัวเองไว้สอนนักเรียนนะครับติดต่อคุณครูจักรฤทธิ์จันทร์ครบโรงเรียนสุวรรณคารสงเคราะห์เครือข่าย3ทุ่งมนต์สมุทรนะครับวันนี้ผมเฉลิมชัยถึงดีใจอะไรไปก่อนนะครับสวัสดีครับ